คนอิตาเลียนเวลาที่เขาจะทานเส้นแน่นอนว่าต้องเป็นเส้นพาสต้านะครับแต่เวลาที่เขาจะทานข้าวเขาทานริซอตโต้ครับริซอตโต้เนี่ยฮะเป็นข้าวแบบอิตาเลียนซึ่งปรุงแบบแตกต่างกับข้าวไทยโดยสิ้นเชิงนะครับฝรั่งคนอิตาเลียนเนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะปรุงข้าวเขาจะเอาไปปรุงในหม้อแล้วก็ใช้วิธีการคนกับน้ำสต๊อกค่อยๆใส่ไปทีละน้อยๆเรื่อยๆนะครับวันนี้เราจะทำอาหารจานริซอตโต้แบบอิตาเลียนครับแต่จะใส่สัมผัสเวอร์ชันรสชาติแบบไทยๆต้มยำกุ้งเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทำน้ำสต๊อกต้มยำกุ้งกันก่อนดีกว่านะครับกุ้งเนี่ยฮะเวลาที่เราซื้อมาทั้งตัวแบบนี้เพราะเราต้องการใช้เปลือกไปทำน้ำสต๊อกนะครับก่อนอื่นผมก็จะแกะหัวแกะเปลือกแยกออกมาก่อนแล้วกันนะครับเพื่อทำน้ำสต๊อกนั่นเองครับนำหม้อมาตั้งไฟใส่น้ำมันรำข้าวลงไป2ช้อนโต๊ะใส่หัวกุ้งแล้วก็เปลือกที่เราแยกไว้ลงไปผัดให้สุกแล้วก็หอมดีหลังจากนั้นใส่น้ำสต๊อกไก่หรือจะเป็นน้ำสต๊อกผักก็ได้นะครับตามลงไปพอน้ำเดือดดีเราก็ทุบตะไคร้ใส่ข่าใส่พริกฉีกใบมะกรูดลงไปปรุงรสให้เข้มข้นด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายเคี่ยวน้ำสต๊อกต้มยำประมาณ3นาทีแล้วก็นำไปกรองให้ใสดีแล้วก็พักไว้ครับน้ำซุปหอมสีสวยมากเอาละครับคุณผู้ชมหม้ออีกใบหนึ่งใส่น้ำมันรำข้าวลงไปเลยจะสังเกตนะฮะว่าไม่ว่าเมนูไหนๆพวกก็ใช้น้ำมันรำข้าวเพราะว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขามีวิตามินแล้วก็สารอาหารตามธรรมชาติอยู่สูงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันรำข้าวในการผัดกุ้งแล้วก็ผัดเห็ดก่อนนะครับเห็ดหอมเป็นดอกๆมาอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราซอยเห็ดหอมนะครับเป็นเส้นๆผัดกุ้งก่อนนะครับสุกแล้วเราก็นำออกมาพักไว้กลิ่นของกุ้งหอมมากเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่ดีอย่างนึงก็คือว่าไม่มีรสแล้วก็ไม่มีกลิ่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราปรุงอะไรก็ตามก็จะชูกลิ่นหอมของส่วนประกอบของเรานะครับหลังจากที่เราผัดกุ้งเสร็จนะครับนี่ต่อเลยด้วยเห็ดตอนนี้เห็ดของผลสุกดีแล้วนะครับว้าวเวลาที่เราใช้ส่วนประกอบที่ดีนะครับก็จะทำให้เรามั่นใจว่าทุกเมนูของเรากลายเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพได้นะครับเอาเห็ดออกมาพักเช่นเดียวกันครับตอนนี้น้ำมันยังร้อนๆอยู่นะครับใส่หอมสับลงไปเลยครับพอหอมของเราเริ่มที่จะใสนะครับตามด้วยข้าวสารหอมมะลิครับผัดให้น้ำมันเคลือบตัวเม็ดข้าวนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นเงาๆเขาจะมีสับครับแต่มีความหมายว่าเชิงเทคนิคนะฮะให้ข้าวเนี่ยเงาๆดูเหมือนไข่มุกนะฮะเป็นมุกลีลีไม่ค่อยกลมนะครับเอาละล่ะถ้าเปลือกข้าวเงาแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใส่น้ำสต๊อกลงไปได้แต่ไม่ได้ใส่พรวดเดียวนะครับใส่พรวดเดียวกลายเป็นข้าวต้มฮะหรือกลายเป็นโจ๊กนะครับเราทำริซอตโต้เราจะใส่ทีละน้อยๆครับน้ำซุปนะครับใส่ลงไปทีละช้อนครับหลักการทำริซอตโต้ของผลนะครับก็คือคนแล้วแป๊บนึงก็หยุดคนแล้วแป๊บนึงก็หยุดนะฮะเราไม่ต้องคนตลอดเวลาก็ได้นะครับพอน้ำแห้งเราก็ใส่น้ำซุปลงไปเพิ่มครับใส่แค่พอท่วมนะฮะแล้วก็คนต่อครับข้าวควรจะเป็นยังไงครับไม่ควรจะเละเป็นข้าวต้มควรยังมีสัมผัสที่หนึบหนึบอยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จตักใส่จานไปเสิร์ฟให้คนที่รับประทานเนี่ยนะครับระหว่างนั้นความร้อนที่อยู่ข้างในยังจะทำให้ข้าวพัฒนาความสุกต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องกะระดับของความสุกให้พอดีนะครับผมจะใส่เห็ดกลับลงไปครับใบผักชีสวยๆนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับมะนาวครับเรียบร้อยแล้วครับอาหารจานที่มีกลิ่นอายสัมผัสแบบไทยรสต้มยำกุ้งริซอตโต้ต้มยำกุ้งครับ